ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.สาขาแม่สอดต่างก็คึกคักไปด้วยผู้ที่มีรายได้น้อยเดินทางมาถอนเงินที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนไว้และบางส่วนได้เดินทางมาเพื่อทำการเปิดบัญชีค่ะที่บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.สาขาแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดได้มีประชาชนหลายร้อยคนเดินทางมาเข้าคิวเพื่อถอนเงินเปิดบัญชีใหม่หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลโดยทางเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.สาขาแม่สอดต่างอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มายืนรอซึ่งพบว่าประชาชนมาเฝ้ารอกันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาบางรายเดินทางมาเพื่อลงทะเบียนซึ่งหมดเขตในวันที่15 ธันวาคมนี้นายทวินจันเอียดผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดเปิดเผยว่าจากการที่ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดสำนักงานธ.ก.ส.สาขาแม่สอดมีผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน3,000 บาทต่อคนและผู้ที่มีรายได้สูงกว่า30,000 บาทแต่ไม่เกิน100,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ1,500 บาทต่อคนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยในอำเภอแม่สอดสวัสดีครับผมทวินจันเอียดผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาแม่สอดครับอันนี้จะมาพูดถึงโครงการผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลนะครับโครงการผู้มีรายได้น้อยมีความหมายความว่าผู้ที่มีรายได้ต่อปีนะฮะไม่เกิน100,000 บาทนะครับที่ว่ามีรายได้น้อยนะครับเพราะในกลุ่มนี้ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้อยู่2 กลุ่มนะคือกลุ่มแรกผู้ที่มีรายได้น้อยไม่เกิน30,000 บาทต่อปีนะกลุ่มนี้รัฐบาลจะสนับสนุนช่วยเหลือนะช่วยเหลือคนละไม่เกิน3,000 บาทนะแล้วอีกกลุ่มนึงที่มีรายได้เกิน30,000นะไม่เกิน100,000 บาทกลุ่มนี้จะได้1,500 บาทต่อรายนะครับวันที่พี่น้องผู้มีรายได้น้อยมาขึ้นทะเบียนไว้กับทางธ.ก.ส.เราก็จำนวนประมาณ1,600 กว่ารายนะใน1,600 กว่ารายนี้ก็เป็นพี่น้องที่มีรายได้ไม่เกิน30,000 บาทเนี่ยตกประมาณ900-920 รายนะแล้วก็พี่น้องที่มีรายได้เกิน30,000 บาทไม่เกิน100,000 บาทนี่ก็ตกประมาณ700 กว่ารายนะครับอันนี้เป็นเศษที่ธ.ก.ส.จะต้องจ่ายเงินจำนวนทั้งหมดประมาณ3 ล้านกว่าบาทประมาณ3,400,000 บาทให้กับพี่น้องแล้วในพี่น้องที่มีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ย1,600 กว่ารายยังไม่ได้เปิดบัญชีไว้กับทางธ.ก.ส.เนี่ยจำนวน682 รายเพราะในจำนวนนี้เนี่ยทางธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการเปิดบัญชีให้พี่น้องให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้คือวันที่15 ธันวาคมนะในจำนวน682 รายนะคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็คงเสร็จแล้วเงินเมื่อเราเปิดบัญชีให้กับพี่น้องผู้มีรายได้น้อยแล้วเนี่ยเราจะโอนเงินกำหนดว่าจะโอนเงินภายในที่23 ธันวาให้เสร็จนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาให้มาที่มาติดต่อนะพี่น้องที่มีรายได้น้อยโดยที่ยังไม่มีบัญชีนะถ้าว่ามีบัญชีเล่มเก่าๆของธ.ก.ส.อยู่แล้วสามารถที่จะมาปรับสมุดได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีให้ผู้มีรายได้น้อยเตรียมบัตรประชาชนถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนมา2 ใบพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงนะแล้วมาขอเปิดบัญชีไว้กับทางธ.ก.ส.นะครับธ.ก.ส.จะดำเนินการให้เสร็จภายในอย่างช้าก็คงไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้แล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีก็ประมาณวันที่23 ธันวาคมนี้นะครับ